ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องภิกขุเก่าคอยช่วยภิกขุใหม่จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้า156ข้อ114 อานนท์ภิกขุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกขุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรม5อย่าง5อย่างอย่างไรเล่า 1. ภิกขุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในปาติโมกขสังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ 2. ภิกขุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินทรีย์สังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีสติคอยอารักขามีสติคอยปกป้องมีใจถูกคุ้มครองแล้วประกอบด้วยใจอันสติคอยอารักขาแล้วอยู่เถิดดังนี้ 3. ภิกขุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหยุดพูดพร่ำด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดการพูดพร่ำเสียเถิดดังนี้ 4. ภิกขุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมาทานการอยู่ป่าจงเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดเป็นป่าและป่าชัดเถิดดังนี้ 5. ภิกขุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในความเห็นชอบด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเถิดดังนี้อานนท์ภิกขุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกขุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรมะ5อย่างเหล่านี้แหละ